วัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman Channel นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับลูกเทรนหรือว่าลูกศิษย์ของผมคนนึงนะครับที่ตั้งแต่ที่ผมสอนออกกำลังกายมานะฮะผมยกให้คนนี้เป็นแชมป์เรื่องความเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยนะครับผมผู้ชายนะครับเพราะอะไรเพราะในส่วนของโปรแกรมการออกกำลังกายรวมไปถึงโปรแกรมอาหารนะครับที่ผมให้เขาไประหว่างที่เขามาเทรนกับผมเนี่ยเขาทำตามได้แทบจะ 100% เต็มเลยเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูนะครับว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรเป้าหมายอะไรทำไมถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้และนี่ก็คือรูปภายใน4สัปดาห์ของความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าว่าเขามีเทคนิคอะไรแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนหุ่นได้เร็วขนาดนี้นะครับไปครับเดี๋ยวไปคุยกับเขากันเลยโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับพี่บอลเรียบร้อยแล้วนะครับพี่บอลสวัสดีครับครับอยากจะถามว่าไอตอนที่มาติดต่อแจ้เนี่ยครับตอนที่แบบติดต่อแจ้ผมอยากเป็นหุ่นตอนนั้นมีแรงผลักดันอะไรรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะขึ้นครับก็อยากให้ดูดีขึ้นครับอยากให้ดูดีขึ้นใช่ครับคือแต่ก่อนหน้านั้นมีเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมไม่ครับเที่ยวเที่ยวเดียวอ๋อสายเที่ยวสายดื่มอย่างเดียวเลยใช่ครับทีนี้อยากให้ลองเล่าประสบการณ์หน่อยว่าตอนนั้นได้ทั้งโปรแกรมอาหารแล้วก็โปรแกรมการออกกำลังกายของผมไปทำตามให้วิเคราะห์ตัวเองว่าทำตามสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% ประมาณก็95นะครับ95ใช่ครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่บอล นะครับเขาจะโทรมาหาผมและทักแชทมาหาผมตลอดว่าเออแจ้อันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมจริงใช่ไหมจริงตอนนั้นแบบจริงจังมากใช่ก็เข้าเซเว่นนะครับก็โทรมาถามแจ้เลยว่าอันนี้กินได้ไหมเซเว่นซาลาเปาหมูสับอะไรเงี้ยโอ้ก็จะถามเลยฟิตมากแล้วก็ตอนนั้นแอบไปถามเจ้าของร้านอาหารตามสั่งครับพี่บอลสั่งไม่ใส่น้ำมันเลยใช่ครับก็จะกินพวกแบบว่าพวกไก่ต้มอะไรนี้เลยไข่ดาวบ้างบ้างใช่ครับส่วนมากจะกินข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่แล้วก็กะเพราไก่คือทุกอย่างผัดกับน้ำเปล่าใช่ครับกำชับป้าเขาอย่างนี้เลยใช่ป้าเขารู้เลยโอ้โหถือว่าฟิตจริงแล้วเป็นไงครับหลังจากที่เทรนด้วยกันไอ้4สัปดาห์ครับเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้โอ้เปลี่ยนเยอะมากครับครับที่บ้านก็ทักว่าคุณดีขึ้นอย่างนี้ขึ้นก็ภูมิใจครับโอ้โหคือเทรนเนอร์ก็ภูมิใจไปด้วยเพราะว่าอันนี้ผมถือว่ายกให้ว่าในสำหรับผู้ชายนะถือว่าเป็นแชมป์ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยเล่นกีฬาไม่เคยเป็นนักกีฬาอะไรมาก่อนแล้วเขาก็พี่บอลคือเปิดรับเต็มที่เปิดรับทั้งโปรแกรมอะไรใหม่เต็มที่ก็รับฟังทำตลอดใช่ของหวานที่ผมไม่กินเลยชื่นใจจริงจนพอวันที่แบบเริ่มเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้ชีตเตหรือว่ากินหลุดวันหนึ่งรู้สึกไงฮะวันนั้นรู้สึกมีความสุขมากครับนั่นแหละครับซึ่งในส่วนของออกกำลังกายผมจะเสริมนิดนึงนะครับว่าสำหรับตัวพี่บอลเนี่ยมาเทรนหรือว่ามาซ้อมกับผมแม่อาทิตย์ละแค่2วันที่เหลือผมให้โปรแกรมพี่บอลเข้าไปว่าวันที่ไม่ได้มาเทรนด้วยกันเนี่ยสามารถมาเล่นเองได้นะก็มาเล่นเองครับใช่เต็มมากแทบจะอาทิตย์ละตอนนั้นเราอาทิตย์ละ6วันเลยมั้งผมพักวันเดียวมาที่วันเดียวพักวันพูดง่ายๆคือซ้อมอาทิตย์ละ6วันแล้วก็ในส่วนของเทรนกับผมเนี่ยเทรนแค่อาทิตย์ละ2วันแค่นั้นเปลี่ยนได้ขนาดนี้ครับก็มีนายตัวเองด้วยแล้วก็เทรนเนอร์ดีด้วยครับมีแรงผลักดันเพราะว่าผมจะพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดมันไม่มีแรงผลักดันหรือว่าไม่มีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนอ่ะมันจะเปลี่ยนยากผมพูดถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าต่อให้เราเล่นตามเทรนเนอร์ถ้าใจเรามันไม่อยากทำอ่ะมันก็ทำไม่ได้ผมว่าซึ่งพี่บอลนี่คือเป้าหมายชัดเจนมากว่าเราอายุมากขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนละใช่ก็พยายามแบบลองเลิกเที่ยวลองเงินที่เที่ยวมาออกกำลังกายมาสร้างเทรนเนอร์ลองยากนะสายเที่ยวแล้วจะมาเปลี่ยนได้ขนาดนี้หายากมากนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอลอีกครั้งนึงนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ลูกเทรนที่รับฟังอยู่อันนี้ได้มีกำลังใจนะครับว่าย้ำนะฮะจากคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้ออกกำลังมาก่อนเลยคือดิ้งอย่างเดียวใช่ครับเที่ยวทุกวันเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ทุกวันนี้ก็ปิดคอร์สกันไปเรียบร้อยแล้วพี่บอลก็สามารถเอาวิชาที่ผมให้ไปเล่นต่อเองได้แล้วอาจจะมีขึ้นแข่งอะไรประมาณนี้เราไม่รู้โอเคครับพี่บอลสวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้รับฟังไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจจะทำมันเต็มที่ยังไงคุณก็เปลี่ยนแปลงได้ครับอย่างที่พี่บอลเขาพูดไว้ว่าเขาไม่เคยออกกำลังอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเป็นนักกีฬาไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยคือเป็นสายเที่ยวสายดริ้งอย่างเดียวเลยเขายังเปลี่ยนได้ขนาดนี้เอาละครับอันนี้ก็
ขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับว่าคุณก็สามารถทำได้ครับแค่คุณตั้งใจในสิ่งที่โค้ชหรือว่าผู้ดูแลหรือว่าเทรนเนอร์เนี่ยครับให้โปรแกรมไปแล้วคุณตั้งใจอยากจะทำมันอย่างเต็มที่คุณก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนพี่บอลเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหุ่นอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับ